ไมค์ให้พี่ตั้มกับนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีเฮียสีกุ้งนะครับแล้วก็ผู้นำนะครับผู้นำสีกุ้งโบรกเกอร์นะครับทุกๆสายงานนะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับบริษัทสีกุ้งโบรกเกอร์นะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็อาจจะฟังอยู่ย้อนหลังนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะครับที่27มกราคมนะครับมกราคม2565นะครับก็นะวันนี้เป็นคิวของทีมงานทิพย์จิตนะครับที่จะมาแบ่งปันความรู้นะครับนะผมเองนะครับชื่อตั้มนะครับกาญจนาวิจิตรนะครับวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นสมาชิกระดับบียอนนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มีผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น VIP นะครับผู้ดำเนินรายการแบบ VIP นะครับเป็นอาจารย์พจิตรนะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวสักเล็กน้อยครับครับก็สวัสดีเฮียสีกุ้งแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็น MC วันนี้ครั้งแรกนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ติดชมกันได้ตลอดนะครับก็ก่อนอื่นก็แนะนำตัวสั้นๆนะครับก็ชื่อภัยจิตเยี่ยมพันธ์นะครับเป็นสมาชิกระดับ3นะครับอยู่สายงานคุณเหน่งจิรายุนะครับครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์พิจิตรครับก็วันนี้นะครับก็เราจะมาคุยกับพี่แมวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาคุยกับพี่แมวนะครับเดี๋ยวว่าตอนนี้นะครับก็มาคุยกันเรื่องสถานการณ์โควิดก่อนนะครับตอนนี้ก็ผมก็เมื่อเช้าได้ฟังข่าวที่สแตนดาร์ดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้คนนะครับผู้คนต่างที่จะเขาเรียกว่าหมดความหวังนะครับอาจารย์ครับหมดความหวังในการใช้ชีวิตครับเนาะเพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนก็ต่างทำงานหนักนะครับพอทำงานหนักแล้วเนี่ยทุกคนก็อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่พอโควิดมันมาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างนะครับไม่เป็นดังหวังนะครับหลายๆคนก็เขาเรียกหมดอะไรแต่อย่างนะต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะถ้าผมฟังข่าวมานะครับก็วันนี้ก็มันก็จะเกี่ยวโยงกับวันนี้นะครับโควิดที่ประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับนอกจากจะไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่เสียกำลังใจแล้วก็ยังมีความสุขกับการทำงานนะครับอาจารย์ครับ ครับอยากถามอาจารย์ครับช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ปรับตัวยังไงบ้างครับในของโควิดที่ผ่านมาก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็อยู่ตามดูข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีความเสี่ยงในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ใช้ออนไลน์เยอะขึ้นครับมาครับก็ถ้าจะจำเป็นจะต้องออกก็ดูนัดที่มันสำคัญครับเพื่อออกนะครับทำออนไลน์ตอนนี้อาจารย์บอกอายุได้ไหมครับว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับก็ใกล้ๆ50แล้วครับใกล้ๆ50ใช่ไหมก่อนจะไปเจอผู้แข่งรับเชิญครับอยากให้อาจารย์มุมมองของอาจารย์ในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอาจารย์คิดว่าโซเชียลมีเดียมันมีบทบาทยังไงบ้างครับกับการทำธุรกิจในปัจจุบันนะครับก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้เรากว้างขึ้นนะครับปัจจุบันโลกมันแคบลงแคบเนื่องจากมีโซเชียลมีเดียเข้ามาครับแล้วเราเลยกว้างขึ้นจะเวอร์ไวมากขึ้นจะไปพบปะใครในโลกออนไลน์มันก็สะดวกครับครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลากหลายครับนะแล้วคิดอาจารย์คิดว่ามันสายเกินไปนะครับที่วัยของอาจารย์50เนาะ50อัพเนี่ยมาศึกษาเรื่องอะไรที่เป็นของเด็กๆครับอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงครับมันสายเกินไปไหมจริงๆมันก็ไม่เด็กนะเพราะว่าหลายๆท่านที่อยู่ในห้องแล้วก็รวมทั้งเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการเนี่ยก็อยู่ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ครับมันก็มีคำกล่าวอยู่ว่ามันไม่แก่เกินเรียนอ่ะครับงั้นอายุเท่าไหร่มันก็เรียนได้เนาะถ้าเราอยากจะเรียนครับโอเคนะครับก็วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็จะมาแชร์มาบอกเล่านะครับว่าในช่วงก่อนโควิดนะครับท่านไม่เคย
ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าพอโควิดมานะครับท่านก็พยายามศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามปรับตัวนะครับปรับตัวในการที่จะทำให้ธุรกิจนะครับเติบโตไปได้แม้โควิดจะมานะครับก็เดี๋ยวต้องขอเรียนเชิญพี่แมวนะครับพี่แมวแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับเสียงไม่ออกครับพี่แมวปิดไมค์อยู่ครับเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะครับโอเคให้พี่แมวแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้บริหารสีกุ้งบล็อกเกอร์เฮียสีกุ้งอรุณสวัสดีผู้นำทุกสายงานสมาชิกสีกุ้งทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ดำเนินรายการคุณกาญจนาวิจิตรพี่ตั้มอาจารย์ไพจิตรศรีอัมภัย MC ใหม่ของเรานะคะก่อนอื่นที่พี่แมวจะแนะนำตัวเองให้สมาชิกสีกุ้งได้รู้จักกันทุกท่านนะคะชื่อจริงอุษาช่วยจันชื่อเล่นพี่แมวค่ะอายุ59ปีอยู่ทีมงานคุณมนตรียิ้มปลั่งหรือน้องบังแอนสายงานคุณตุ๊กสายงานคุณกันดาพันธ์ทองสมบูรณ์น้องตุ๊กตาค่ะครับพี่แมวตื่นเต้นนะครับพี่แมวคงไม่ได้ไปแชร์ประสบการณ์ที่ไหนมาบ่อยๆใช่ไหมตื่นเต้นครับโอเคผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพี่แมวตื่นเต้นนะผมพูดบ่อยนะแต่ผมก็ยังประมาทเวทีอยู่เป็นเรื่องธรรมดาก็ค่อยๆพูดไปนะครับวันนี้ก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยนะครับก็โอเคนะครับก็แล้วพื้นเพล่ะครับพี่แมวครับพื้นเพขึ้นเพภูมิลำเนาของพี่แมวนะคะไม่ทราบว่าในห้องซูมออทีมวันนี้มีใครอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้างคะมีไหมครับมีไหมครับอยู่ภาคใต้ก็ได้นะครับพี่แมวเป็นคนสุราษฎร์นะครับครับโอเคนะครับค่ะพี่แมวเป็นเด็กสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะค่ะประวัติของพี่แมวนะคะพี่แมวจบการศึกษาประถมโรงเรียนเทศบาล5อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมัธยมต้นมัธยมปลายจบจากโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะอุดมศึกษาพี่แมวจบจากโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีชื่อเดิมคือโรงเรียนพาณิชยาการสุราษฎร์ธานีค่ะตำแหน่งของพี่แมวในสีกุ้งนะคะอยู่ระดับ4ผู้จัดการขยายงานค่ะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับครับพี่แมวนี้ทำธุรกิจมานานหรือยังครับพี่แมวทำธุรกิจตัวนี้ถ้าจะให้พูดกันจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวพี่แมวคุณพ่อดำเนินธุรกิจเป็นพนักงานขายโดยขายของบริษัทเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมคะครับเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตไทยสมุทรค่ะพี่แมวเลยเติบโตมาจากตรงนี้ค่ะครับแต่ว่าพี่แมวก็ไม่ได้ทำไทยสมุทรใช่ไหมพี่แมวมาทำอีกไม่ได้ทำค่ะใช่ค่ะครับใช่พี่แมวก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตเหมือนกันเป็นตัวแทนประกันชีวิตมา10ปีใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่30ปีไหม30ปีได้ค่ะอ๋อครับพี่แมวก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตของ AA ค่ะในสายงานของสำนักงานดารากรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะอ๋อประสบการณ์30ปีแล้วถามอีกได้ไหมครับตอนนี้ยังถือบัตรอะไรอยู่ครับพี่ในฝั่งชีวิตนะครับตอนนี้ไม่มีบัตรแล้วค่ะครับก็คือแล้วถือบัตรในหน้าด้วยไหมครับหรือว่ายกไม่มีค่ะบัตรในหน้าหมดอายุไปนานแล้วค่ะเพราะว่าพี่แมวตั้งแต่ที่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพกับลูกก็ไม่ได้ทำต่อค่ะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับพี่แมวเข้ามาในธุรกิจนะครับธุรกิจได้ยังไงครับโดยการชักชวนของลูกสาวค่ะครับผมเนื่องจากลูกสาวสนใจอยากหาประกันรถพรบรถในราคาถูกบังเอิญได้รู้จักกับคุณบังแอนซึ่งเป็นรุ่นพี่มอลามด้วยกันครับเขาก็เลยชักชวนกันทีนี้เขาอยากได้
รายได้ว่าคิดหวังว่าจะได้ทำตรงนี้เป็นตัวหลักแล้วก็มีงานประจำช่วยอยู่แล้วก็หาตัวเสริมแต่ด้วยหน้าที่การงานของเขาตำแหน่งตอนนั้นมันไม่เอื้ออำนวยในการที่จะออกมาทำรายได้เสริมพี่แมวจึงบอกกับลูกเองว่าถ้างั้นน่ะแม่ขอสมัครต่อสายจากลูกนะแม่ทำให้ลูกเองพี่แมวก็เลยได้ดำเนินสมัครแล้วก็เป็นสมาชิกสีกุ้งเมื่อวันที่19 กันยา 2563ค่ะพร้อมทั้งเตรียมตัวที่จะสอบบัตรในหน้าณเวลานั้นเลยแต่สถานการณ์โดยที่ว่าพี่แมวลืมนึกไปว่าตัวเองการใช้คอมพิวเตอร์การใช้ไอทีต่างๆพี่แมวไม่เป็นเพราะว่าตอนนั้นพี่แมวยังใช้โทรศัพท์มือถือแบบโทรเข้าโทรออกปกติอยู่เลยค่ะอ๋อสุดยอดเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับใครจะให้กำลังใจพี่แมวนะครับก็กด1กันเข้ามานะครับเนาะสุดยอดเลยนะครับอาจารย์เพชรจิตมีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามได้นะครับนะครับอยากถามพี่แมวที่เข้ามาก่อนเข้ามาในธุรกิจเนี่ยพี่แมวมีความฝันตอนเด็กๆยังไงบ้างครับความฝันจริงๆของพี่แมวตอนเด็กเป็นนางรำค่ะพี่แมวอยากเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ไม่ได้คิดมาด้านการขายไม่ได้คิดมาเป็นตัวแทนเลยค่ะนางรำกับตัวแทนนี่คนละเรื่องเลยนะใช่ค่ะแต่นี้ราคาที่เขาบอกว่าสายเลือดเพราะว่าพ่อทำอยู่ตรงนี้แล้วบริษัทที่พ่อทำอ่ะมันเป็นรายเดือนพอถึงเวลาที่จะเก็บค่าประกันรายเดือนเนี่ยพ่อก็จะเขียนใบเสร็จให้พี่แมวเป็นคนปั่นจักรยานไปเก็บทุกเคสทุกรายของพ่อค่ะครับก็แสดงว่าพี่แมวก็ได้สัมผัสการทำงานของพ่อมาตลอดใช่ค่ะถูกต้องค่ะได้ซึมซับไปทีละเล็กทีละน้อยใช่ครับก็แล้วพอพี่แมวเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยความฝันตอนนี้พี่แมวมีความฝันเป็นไงบ้างครับตอนนี้เหรอคะตอนนี้พี่แมวฝันอยากได้พาสีฟอยากได้100,000 บาทต่อเดือนไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวค่ะแล้วพี่แมวมีความฝันแบบนี้แล้วเนี่ยพี่แมวเข้ามาสู่ในธุรกิจได้ยังไงครับเข้ามาสู่ธุรกิจได้ยังไงพี่แมวก็คิดว่าตัวเองอ่ะมีพื้นฐานมีความรู้ด้านออฟไลน์ในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ AA ใช่ไหมคะก็คิดว่าคงไม่ยากก็เริ่มแรกๆก็ใช้วิธีการออฟไลน์โดยการใช้เทคนิคของตัวแทนประกันชีวิตในการไปพบปะคนที่เราไม่รู้จักเพราะเราถนัดอยู่แล้วด้านนี้ครับก็คือพี่แมวก็ใช้ประสบการณ์จากการความรู้จากการทำตัวแทนประกันชีวิตใช่ไหมครับในการที่จะไปรีครูททีมงานตอนนี้พี่แมวมีทีมงานติดตัวกี่คนแล้วครับตอนนี้นับวันนี้เลยนะคะครับ140 คนแล้วค่ะอ๋อ140 คนอันนี้คือติดตัวเหรอครับพี่อันนี้ติดตัว108 คนแต่รวมทั้งทีม140 คนแล้วค่ะอ๋อสุดยอดเลย100 กว่าคนนี้ก็เยอะนะครับมีรวมระยะเวลาตั้งแต่สมัครมาที่กี่ปีแล้วครับเนี่ยกี่เดือนแล้วจะเข้าปีที่3เลยนะอ๋อปีที่3ก็100คนก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่า100กว่าคนนี่คือออฟไลน์ล้วนๆค่ะออฟไลน์ล้วนโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องพาร์ทออนไลน์นะเพราะว่าเห็นพี่แม่บอกว่าไปลงคอร์สเรียนออนไลน์เลยนะตอนใช่ค่ะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าโอเคประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเอาประสบการณ์ไปรีครูทแล้วนะครับแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าคนกลุ่มแรกที่ไปรีครูทเนี่ยไปรีครูทยังไงวิธีการทำงานออฟไลน์นะครับไปรีครูทยังไงคนกลุ่มแรกที่ไปรีครูทจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนนักเรียนตั้งแต่ม.ต้นม.ปลายเพราะเราเห็นแล้วว่าเพื่อนทุกคนครอบครัวของเขามีรถกันทุกคนค่ะพี่ก็เลยไปเสนอเขาค่ะนำข้อเสนอไปให้เขาว่าทุกวันนี้เขาซื้อประกันซื้อกับตัวแทนหรือซื้อกับบริษัทหรือซื้อกับบล็อกเกอร์แล้วเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อในราคาเต็มหรือเขาซื้อในราคายังไงพี่แมวก็เลยบอกว่าพี่แมวมีราคาที่เป็นส่วนลดและมีผลประโยชน์ดีๆให้สนใจไหมค่ะครับแค่นี้เขาก็สมัครเลยเหรอครับยังค่ะแล้วเขาก็ถามว่ามันเป็นไปได้เหรอมันมีจริงเหรอเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเขาจ่ายกับตัวแทนประกันรถอะไรเนี่ยเวลาเขาขอส่วนลดอ่ะเพราะบางคนเขาคิดว่าเขาซื้อใช้มาตั้ง 3-4 ปีอ่ะ
จะมีส่วนลดให้ไหมตัวแทนก็มักจะตอบกับเขาว่าก็ส่วนลดจากประวัติดีพี่แมวบอกว่าถ้าเป็นของพี่แมวไม่ใช่ถ้าเธอสมัครกับแมวนะเธอก็จะได้ส่วนลดตรงนี้จะได้ตั้งแต่ 10% ไปแล้วถ้าเธอสนใจทำธุรกิจกับแมวนะเธอก็จะได้ค่าตำแหน่งจะได้ค่าบริหารทีมที่เธอจะได้หรือค่าแนะนำที่เธอสนใจแต่มันอาจจะเล็กน้อยนะแต่แมวก็ยังอยากสนใจอยากจะทำตัวเองสนใจร่วมทีมกับแมวไหมครับโอ้สุดยอดเลยนะครับมาเป็นสคริปต์เลยนะครับแล้วโอกาสที่เราไปชวนออฟไลน์เนี่ยครับปิดโอกาสที่ปิดสปอนเซอร์ได้หรือว่าปิดการขายได้เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่แมวครับตอนนี้เหรอคะประมาณสัก 10% ได้ค่ะเพราะว่าพี่แมวยังไม่เก่งอ๋อแล้วครับหมายความว่า100กว่าคนที่ได้มาเนี่ยก็คือไปคุยตั้งเป็น 4-500 คนเลยเหรอครับพี่แมวจะถนัดในด้านการออกไปเจอข้างนอกพี่แมวจะเป็นคนไม่อยู่ติดกับที่อ่ะค่ะจะชอบออกเดินทางเหมือนอย่างปลายปีธันวาพี่แมวไปเที่ยวเชียงใหม่กับลูกพี่แมวใช้อาศัยของแก๊ปพี่แมวก็เปิดคุยทักทายกับน้องเขาว่ารถคันนี้ของน้องอ่ะน้องเช่ามาหรือว่าของน้องเองเขาบอกว่าของผมเองครับพอดีผมอ่ะประกันใกล้จะหมดพี่แมวก็เลยส่งยื่นนำบัตรให้น้องว่าพี่แมวเป็นโบรกเกอร์รู้จักโบรกเกอร์สีกุ้งไหมครับเคยได้ยินไหมครับเขาบอกผมไม่เคยได้ยินหรอกแต่ว่าผมเห็นเจ้านายผมทำอยู่พี่แมวก็เลยอธิบายน้องเขาบอกว่าถ้าหากน้องสนใจน้องเข้ามาร่วมทีมกับพี่โดยขับเก็บไปด้วยแล้วก็หาเพื่อนหาผู้แน่นหาคนรอบข้างน้องมาสมัครเป็นทีมน้องก็จะได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มจากรายได้จากเก็บมาครับสนใจไหมครับอ๋อครับผมครับแล้วตอนนี้โควิดมันมาเห็นพี่แม่บอกว่าไปลงคอร์สเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะพอจะแชร์ประเด็นนี้ได้ไหมครับว่านึกยังไงถึงไปลงคอร์สเรียนนะครับแล้วก็ไปเรียนอะไรมาบ้างครับเพราะพี่แมวไม่มีโอกาสที่จะได้ลงออกไปเดินตามห้างตามท้องตลาดตามตลาดนัดพี่แมวคิดว่าจะทำยังไงให้ตัวเองได้มียอดส่วนรายได้พี่ก็นึกว่าเป็นผลพลอยได้ของพี่แต่พี่ต้องการที่อยากได้ความรู้มานั่งรอให้โควิดมันหมดพี่ก็ว่าเวลามันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะต้องปล่อยไปก็เลยสอนหาทางที่จะถามลูกว่าจะเซิร์ชเรียนยังไงหาที่เรียนโดยการสมัครไปเรื่อยๆจะเสียตังค์น้อยเสียตังค์มากหรือว่าเรียนฟรีพี่แมวก็นั่งเรียนหน้าจอไปเรื่อยค่ะถือว่าตอนนี้ตัวเองรู้วิธีการเปิดปิดคอมพิวเตอร์รู้วิธีการเล่นคีย์บอร์ดอะไรได้บางส่วนแล้วก็รู้ในการที่เข้าห้องซูมจากทีมงานจากบล็อกเกอร์ของเราก็คิดว่าโอเคค่ะแต่ก่อนจะลงเรียนก็จะถามเขาด้วยว่าสอนยังไงเขาก็จะบอกอ๋อสอนทางซูมครับพี่เล่นซูมไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนให้บอกอ๋อพี่เป็นครับครับพี่แมวพอจะบอกได้ไหมครับที่ผมบอกไปโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนยิง Facebook รอโอ้โหครับยิง LINE ยิง LINE แล้วก็ไปโรงเรียนทำ TikTok แล้วก็ไปโรงเรียนหาคำคอนเทนต์เพราะว่าพี่แมวไม่เก่งเรื่องคอนเทนต์ที่จะมาลงโพสต์อะค่ะครับโอ้น่าสนใจนะครับทำไมพี่แมวถึงขั้นไปลงคอร์สเรียนพี่แมวหวังอะไรครับหวังความรู้ที่จะได้กลับมาเอาไปทำอะไรต่อยอดอะไรยังไงพี่แมวไม่ได้คิดว่าจะเอามาต่อยอดรายได้แต่พี่แมวต้องการอยากได้ความรู้เพราะว่ายุคนี้ความรู้เราอายุไม่ได้ว่าจะไปตามอายุแต่พี่แมวต้องการความรู้มากกว่าเพื่อจะให้ได้ทันโลกให้ได้ทันกับสถานการณ์บ้านสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในการทำงานนะคะคือไม่ได้หวังเรียนเพื่อจะให้ตัวเองแบบว่าสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆหรือว่ายังไงครับหรือว่าต้องการแค่ความรู้หรือว่าต้องการเพื่อความรู้ด้วยแล้วก็ต้องการเพื่อว่าเวลาเราสร้างทีมสมมุติว่าจะมีรุ่นน้องเด็กใหม่มาเขาก็จะเก่งด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเขาพูดแล้วเขาเอ่ยถึงเราเป็นอัพไลน์เราเป็นระดับบนของเขาเราไม่รู้เรื่องมันก็ดูกะไรอยู่พี่ก็เลยถือว่าไปเรียนเพื่อให้ได้รู้หลักเกณฑ์รู้แนวทางมาบ้างอะค่ะอ๋ออาจารย์พจิตรครับอย่างนี้เขาเรียกว่า
เป็นผู้นำที่ที่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยใช่ครับว่าผู้นำก็การเป็นผู้นำก็ต้องมีความรู้หลากหลายสามารถที่จะไปนำเสนอถ่ายทอดให้คำปรึกษากับทีมงานได้ครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เก่งมากมายแต่เรารู้หลากหลายเราก็สามารถถ่ายทอดให้เขาไปเสริมในส่วนที่เขาอยากจะได้ครับนะครับค่ะครับแล้วพี่แมวเข้าไปศึกษามาตรงนี้แล้วพี่แมวมีความมั่นใจในระบบของเราและชอบอะไรในระบบ MGM ของเราครับพี่แมวมั่นใจในระบบของเราตรงที่ว่าเราอ่ะเป็นโบรกเกอร์ที่ดีที่เด่นในเรื่องด้านบริการด้านคุณภาพด้านตัวแทนด้านในหน้าทุกอย่างแล้วเราก็เป็นการทำงานที่มีระบบรองรับดีเยี่ยมมีพาสซีฟมีมรดกมีการถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับแล้วยอดเลยนะครับเมื่อกี้ที่ฟังพี่แมวไปศึกษาวิชาในการทำออนไลน์การทำ TikTok อะไรพวกเนี้ยพี่แมวเอาเรียนรู้แล้วปรับมาใช้กับเรายังไงได้ทำได้เปิดช่อง TikTok แล้วยังพี่ยังเลยค่ะช่อง TikTok ยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าที่ได้ยิง Facebook แล้วยังได้ลองทำกันได้ยิง Facebook แล้วยังFacebook ยิงแล้วค่ะโอ้สุดยอดเลยนะไม่ถามนะว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าขอแค่ไปเรียนแล้วมายิงได้ผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะในวัย59ปีนะครับคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่ผม the best เลยนะสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ไลแอดล่ะครับได้ลองยิงหรือยังครับไลแอดยังค่ะตอนนี้พี่แมวขอยิง Facebook ก่อนว่ามันประสบความสำเร็จขนาดไหน ยิงให้กระจุยเลยเอายิงทีละตัวนะได้เชื่อว่าไม่คือผมก็ยิงมาก่อนนะมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่ว่าด้วยวัยของพี่แมวอะครับเนาะ59ปีผมมองว่าเป็นเรื่องยากนะในมุมของผมนะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรค่อนข้างลึกซับซ้อนในการยิงนะครับยิงได้ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงเนาะนะครับสุดยอดเลยนะครับโอเคนะครับแล้วพี่แมวเตรียมหัวข้อมาเซอร์ไพรส์ทุกๆคนใช่ไหมครับพี่แมวบอกว่าทำธุรกิจกับสีกุ้งเนี่ยพี่แมวมีความสุขมากใช่ไหมนะครับมีความสุขมากทุกๆวันที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถึงแม้มันจะเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องที่ยากแต่พี่แมวก็มีความสุขกับการทำงานของพี่แมวพี่แมวบอกว่าพี่แมวเตรียมหัวข้อมาจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆในห้องนี้เชิญพี่แมวครับค่ะพี่แมวทำธุรกิจตรงนี้พี่แมวไม่ปิดโอกาสของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านไหนหรือว่าการแนะนำตัวเองพี่แมวจะถ้ามีโอกาสพี่แมวก็จะแนะนำตัวเองทันทีว่าเราทำอะไรธุรกิจอะไรยังไงเพื่อให้ผลประโยชน์กับเขายังไงพี่แมวจะเสนอให้เขาได้รับรู้ส่วนตรงนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวอ่ะถ้าจะให้จบหลักสูตรจริงๆพี่แมวขอเปรียบว่าตอนนี้พี่แมวยังอยู่ในโรงเรียนสีกุ้งโบรกเกอร์โดยมีผู้อำนวยการคือเฮียสีกุ้งอรุณสวัสดีเป็นผู้อำนวยการแล้วมีพี่ตั้มคุณกาญจนวิจิตรเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการที่คอยป้อนข้อมูลป้อนความรู้ให้กับทีมสมาชิกทีมสีกุ้งทุกท่านเป้าหมายของพี่แมวตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่พี่แมวสำเร็จคือพี่แมวจะต้องอยู่ระดับหนึ่งแล้วพี่แมวได้รับปริญญาตรีของชีวิตพี่แมวแน่นอนค่ะครับผมครับก็เมื่อสักครู่พี่แมวบอกว่านะครับความฝันของพี่แมวเรื่องของอนาคตนะครับพี่แมวอยากจะสร้างพาสซีฟอินคัมให้กับลูกนะครับตอนนี้ถามได้ไหมครับว่าลูกพี่แมวอายุเท่าไหร่แล้วครับ31ปีแล้วค่ะ31ปีแล้วนะครับแล้วมีบัตรในหน้าหรือยังครับเนี่ยต้องชวนมามีบัตรในหน้าหรือยังครับยังเลยค่ะแต่มีบัตรตัวแทน AA ไปแล้วอ๋อลูกสามมีบัตรตัวแทน AA นะครับครับ
โอเคนะครับแล้วในส่วนของหลังจากนี้นะครับโควิดมานะครับโควิดมาการเรียนเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับนะครับมีแผนที่อยากจะทำอะไรอีกไหมครับพี่อยากจะเรียนรู้อะไรอีกไหมครับพี่ยังสนใจที่จะเติมความรู้เกี่ยวกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไปทุกตัวค่ะถ้ามีโอกาสพี่จะพยายามเข้าเรียนพยายามหาศึกษาเสิร์ชหาเรียนให้มันยังไงให้มันได้ความรู้แน่นอย่างพี่ต้อมก็ได้ค่ะถึงอายุจะอยากจะเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษอยากเรียนรู้เพิ่มคือ Line Ad เพิ่มเติมก็ได้ค่ะLine Ad นะ Line Ad โอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนเรื่อง Line Ad นะครับมันบ่อยๆนะครับขอบคุณค่ะพี่ตั้มครับเมื่อกี้ผมถามอาจารย์ภจิตรแล้วเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับนอกจากว่าพี่แมวจะมีความรู้เอาไปสอนทีมงานแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นเรื่องอื่นๆอีกไหมครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียกับยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันเนี้ยพี่แมวมีความถ้าจะฝากน้องๆครับเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียกับการทำธุรกิจนะครับพี่แมวมีความคิดเห็นยังไงครับพี่แมวมีความคิดเห็นว่าโซเชียลมีเดียสำคัญมากสำหรับในยุคนี้ในปัจจุบันนี้แล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปอีกเพิ่มขึ้นอีกหลายๆปีการทำโซเชียลมีเดียเนี้ยมันจะทำให้พัฒนาตัวเราให้เราไม่ล้าหลังอ่ะให้เราได้รับรู้ให้เราได้เดินตามกับเด็กยุคใหม่ถึงจะได้ไม่เยอะแต่ก็เรายังได้เดินตามเด็กยุคใหม่ทันแล้วได้นำมาพัฒนาในการทำงานของเราด้วยเพราะว่างานยุคนี้พี่แมวคิดว่ามันต้องใช้โซเชียลมีเดียทุกตัวเลยค่ะครับทีมงาน100กว่าคนของพี่แมวเนี่ยตอนนี้มีใครที่เป็นสายมีแบบมีวัยรุ่นบ้างไหมเยอะเลยค่ะเยอะเลยแสดงว่าคนเหล่านี้เขาก็รู้จักโซเชียลมีเดียมากกว่าพี่แมวหรือว่ามีคนทำแบบทำเยอะกว่าพี่แมวไหมคือมีเว็บไซต์มียิงแอดมีอะไรประมาณนั้นมีอ๋อยังค่ะยังค่ะครับยังไม่มีใครเริ่มเลยค่ะพี่แมวถึงได้เอาตัวเองเริ่มตัวก่อนเพื่อยังไงเติมความรู้ตัวเองให้มากก่อนค่ะถ้าน้องยังไม่ได้เริ่มลงมือพี่แมวคิดว่าพี่แมวเริ่มลงมือเรียนก่อนดีกว่าค่ะอ๋อครับผมอ๋อคือพูดง่ายทำให้เด็กมันดูใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ ครับอาจารย์ให้จริงใช่ไหมพี่แมวพอไปเรียนมาแล้วทำได้ลองทำดูแล้วผลตอบรับที่เราลงมือทำเนี่ยมันมีฟีดแบ็กอะไรกับมาบ้างกันตอนนี้ที่บอกว่าเป็นยิงเฟซบุ๊กครับเหมือนอย่างวันนี้นะคะครับยิงเฟซบุ๊กวันนี้ที่ได้เพิ่มมาคือ3เคสค่ะโอ้สุดยอดเลยยังไงครับอยากจะรู้ว่า3เคสนี่เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นสนใจธุรกิจครับคือ3เคสนี้มีอยู่เคสนึงเขาเป็นเพื่อนพี่แมวเองเพื่อนสมัยเรียนแต่เขาไม่รู้ว่าบริษัทประกันพี่แมวนึกว่าพี่แมวขายแต่ประกันรถยนต์เขาบอกว่าเมื่อวานเขาทักมาหาพี่แมวนะคะอันนี้เป็นเคสสดๆเลยค่ะเขาทักมาหาพี่แมวว่าพี่แมวมีประกันโรงงานมีประกันอัคคีภัยไหมพี่แมวบอกอ๋อพี่แมวมีเขาเลยสอบถามว่าเอาเพื่อนนึกว่าตัวเองขายแต่ประกันรถยนต์ถ้างั้นน่ะเขาอยากเช็คเบี้ยประกันโรงงานหน่อยประกันอัคคีภัยจะหมดวันนี้วันที่28ให้พี่แมวเช็คให้หน่อยได้ไหมคะเลยวันนี้พี่แมวก็แจ้งกับน้องเจ้าหน้าที่สาขาที่บ้านว่ามีลูกค้าสนใจที่จะต่อประกันอัคคีภัยประกันโรงงานช่วยดำเนินการให้พี่หน่อยถ้าหากพี่สะดวกจริงๆอ่ะพี่จะบินลงไปที่สาขาเลยค่ะแต่ณวันนี้พอดีพี่มีธุระมีงานติดอยู่ขอความช่วยเหลือจากน้องๆช่วยทำให้เลยน้องก็เช็คเบี้ยให้วันนี้สำเร็จรู้ล่วงไปแล้วค่ะเหลือแต่ว่าให้ทางเจ้าของโรงงานตอบตกลงโอเคไหมในเรื่องเบี้ยเพราะว่าเบี้ยของเราเสนอไปถูกกว่าที่เก่าเยอะค่ะครับผมแล้วมีเคสอื่นอยากจะแชร์ไหมครับเคสอื่นๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนของเคสเมื่อวานนะคะของเคสเมื่อวานถือว่าเป็นเคสที่เข้ามาแบบฉุกเฉินจริงๆแล้วตัวพี่แมวเองก็ยังไม่เคยขายประกันโรงงานประกันอัคคีภัย
แต่พี่แมวก็เคยขายประกันนักเรียนซึ่งได้ลงไปเสนอขายประกันนักเรียนมา2ปีติดกันแล้วค่ะครับโอเคโอเคในระหว่างนี้ถ้าอาจารย์ธกิจมีอะไรอยากจะคุยกับพี่แมวเดี๋ยวก็ถามนะครับเดี๋ยวผมจะถามก่อนเนาะนะครับได้ค่ะก็ถามไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับก็อาจารย์ธกิจเนี่ยก็มาจากสายออฟไลน์ใช่ไหมอาจารย์นะครับใช่ไหมใช่ครับใช่ว่าก็ตั้งแต่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายก็ออฟไลน์อยู่แล้วเนาะครับทีนี้พอมาทำออนไลน์อาจารย์เคยได้ลูกค้าทาง Facebook บ้างไหมครับอาจารย์มีไม่กี่เคสครับมีไม่กี่เคสแล้วถามจริงมีปัญหาในการปิดสปอนเซอร์หรือว่าปิดการขายครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าถนัดการตลาดแบบออฟไลน์ใช่ไหมเจอหน้ากันต้องมองตากันถึงจะปิดการขายได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันไม่สามารถมองตากันได้อาจารย์ของอาจารย์นี่มีปัญหาไหมแล้วปรับตัวยังไงครับคือหรือว่าเฟลไปเลยไม่ครับไม่คือเพื่อนในเฟซเนี่ยมันเรามีพันกว่าคนนะแต่ว่าคุยจริงๆอ่ะก็หลักไม่กี่สิบคนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติทีนี้หลักไม่กี่สิบคนเนี่ยมันก็จะมีคนทั้งสนใจและก็ไม่สนใจครับนะครับอันนี้เราก็เจาะเฉพาะคนที่สนใจก่อนงั้นคนที่สนใจเนี่ยเราก็แบ่งเกรดไปอีกเป็น A B C สนใจมากสนใจปานกลางสนใจน้อยครับเพื่อให้การทำงานเราง่ายขึ้นงั้นที่เวลาเราโพสอะไรไปมากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยเราก็จะอินบ็อกซ์ทักไปครับอินบ็อกซ์ทักไปแล้วเราก็โทรคุยเหรอครับก็โทรเข้าไปที่โปรไฟล์เขาก่อนครับครับบางคนก็ลงเบอร์ไว้บางคนก็ไม่ลงเบอร์ไว้ครับนะครับแล้วก็ดูปฏิสัมพันธ์จากการพิมพ์นะครับที่สำคัญก็คือการใช้คำถามในการพิมพ์ไปเป็นคำถามปลายเปิดและปลายปิดแค่นั้นเองอ๋อครับคือเราต้องการเจาะข้อมูลว่าที่คุณมากดไลค์เนี่ยตามรูปที่ผมโพสต์ไปเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างน่าสนใจนะคำถามปลายเปิดกับปลายปิดผมเชื่อว่าวัยรุ่น40ไม่วัยรุ่นแล้วนะบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าปลายเปิดปลายปิดยังไงนะครับผมเองก็พอจะผ่านหูมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกซึ้งนะครับเดี๋ยวจะต้องขอความรู้จากอาจารย์เรื่องคำถามเรื่องคำถามโยนหินแล้วกันเนาะปลายเปิดกับปลายปิดเป็นยังไงหรือถ้าสักหน่อยก็ได้ครับสัก5นาทีเดี๋ยวจะวกกลับไปถามพี่แมวนะครับเรื่องการปิดสปอนเซอร์ทางออนไลน์เพราะว่าพี่แมวทำออฟไลน์มาตลอดชีวิตเลยนะ30กว่าปีแล้วอยู่ดีมาทำออนไลน์เนี่ยจะถามคำถามเดียวกับของอาจารย์ธจิตว่าปรับตัวยังไงแล้วมันแบบมันเขาเรียกอะไรมันใช่ตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่แมวเตรียมคำตอบไว้กับผมนะเดี๋ยวถามเรื่องอาจารย์ธจิตก่อนมึกน่าสนใจครับครับก็คำถามปลายเปิดเนี่ยครับมักจะใช้ประโยคคำถามแล้วก็ตามด้วยคำว่าอย่างไรเพื่อให้เขาอธิบายให้เขาอธิบายให้เขามีคำตอบหลายๆคำตอบหลายๆคำตอบใช่ไหมครับใช่แต่คำถามปลายปิดเนี่ยมันจะเป็นใช่หรือไม่อ๋อโอเคแล้วมันดีมันต่างยังไงครับถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยทักมาใน Facebook หรือว่าเรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นยังไงเรารู้โปรไฟล์เขาเราควรจะเปิดหรือปิดเป็นคำถามเปิดหรือปิดกับเขาครับถ้าคนไม่รู้จักเลยต้องเปิดก่อนครับเป็นคำถามต้องเปิดก่อนให้เขามีตัวเลือกใช่ไหมใช่ครับกว้างๆกว้างๆแล้วถ้าปิดเลยอ่ะแล้วถ้าปิดเลยมันจะเป็นยังไงครับถ้าปิดเลยเขาก็จะบล็อกเราครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นทิปนะครับทิปนะโยนคำถามปลายเปิดออกไปก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือเพื่อนในเฟซเนี่ยคุยกันแบบไม่เห็นหน้าเนี่ยแล้วยิ่งเป็นคนไม่รู้จักด้วยเนี่ยครับก็ต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนในการปิดเคสเหล่านี้ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับผมครับโดยการคุยต่อเนื่องไม่ได้คุยทุกวันนะครับคุยต่อเนื่องนี่คืออาจจะเว้นช่วงไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้ขาดสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าหายไปเป็นเดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยอันนี้นานเกินนี่ก็จะตามยากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการทำงานฝั่งออนไลน์เนี่ยหรือใน Facebook หรือในโซเชียลต่างๆเนี่ย
ก็สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาในส่วนของออฟไลน์อยู่ดีไม่ว่าด้วยการใช้คำพูดหรือการพิมพ์โต้ตอบหรือการนัดพบอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ครับครับโอเคขอบคุณอาจารย์พิจิตรนะครับก็ทีนี้กลับมาถามแขกรับเชิญของเรานะครับพี่แมวทำออฟไลน์มาตลอดชีวิตอยู่ดีๆโควิดมาไปหาลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมไปชวนเพื่อนๆไปชวนคนที่เรารู้จักไม่ได้หรือว่าอาจจะซูมมาหมดแล้วทำมาแค่นั้น100กว่าคนก็เลยต้องมายิงแอดนะตอนนี้ยิงแอดได้เริ่มมีลูกค้าแล้วพี่แมวมีปัญหาไหมแล้วก็เรียนรู้ยังไงครับเรียนรู้กับใครยังไงตอนเริ่มค่ะเรื่องปัญหามีอยู่แล้วค่ะครับแต่ว่าพี่จะใช้วิชาการแบบที่เหมือนของอาจารย์ภัยจิตโดยที่ว่าจะสอบถามคุยกันไปแบบนิ่มๆทำความรู้จักกันแบบเหมือนพี่คุยกับน้องหรือน้าคุยกับหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็จะถามว่าสถานการณ์ของเขาว่าตอนนี้เป็นยังไงมั่งมีโควิดไหมอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในละแวกใกล้ๆที่พักที่พี่แมวพอจะเดินทางไปได้พี่แมวก็จะใช้วิธีการโดยเดินทางไปหาเลยค่ะครับเดินทางไปหาไปนั่งคุยไปนั่งพูดจากันใช้วิธีการเหมือนยังไงอะให้เป็นกันเองกับน้องเขาให้เขาได้ไม่คิดว่าเราเป็นคนไปหลอกลวงเรามีความรู้เราทำอยู่ตรงนี้เรามีนามบัตรเรามีอะไรทุกอย่างในการสื่อสารให้เขาเห็นว่าพี่แมวอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามีแต่การหลอกลวงครับเลยพี่แมวต้องการที่จะเอาตัวเพื่อจะไปเจอกับเคสนี้ให้ได้ก็เหมือนอย่างที่เมื่อวานที่พี่แมวเล่าให้ฟังว่าถ้าหากวันนี้พี่แมวไม่ติดประชุมตรงนี้พี่แมวยอมที่จะลงไฟไปหาเพื่อนถึงที่ทำงานเลยค่ะครับครับแล้วพี่เคสนี้พี่แมวเขาทักมาเองหรือว่ายังไงครับเขาทักมาเองค่ะเขาบอกว่าเขาเปิด Facebook เขาเห็น Facebook ของพี่แมววิ่งมา 2-3 วันแล้วแต่เขาคิดว่าพี่แมวขายแต่ประกันรถอย่างเดียวแสดงว่าเขามากดไลค์พี่ตลอดเลย พี่ก็ไม่มั่นใจอะค่ะใช่ไหม แล้วเวลาถ้าเกิดบางเคสที่พี่ไปเจอเนี่ยแล้วจะมีมันมีคำถามว่าเราไปชวนเขาเนี่ยมันคล้ายๆกับธุรกิจเครือข่ายอื่นๆพี่มีข้อโต้แย้งอะไรบ้างพวกนี้ไหมครับพี่ก็จะมีข้อโต้แย้งว่าเราโอเคเราเป็นเครือข่ายนะคะแต่ว่าเราเป็นเครือข่ายที่เรามีกฎหมายรองรับเราเป็นกระดาษแผ่นเดียวก็จริงแต่ว่ากระดาษตัวนี้เราจะได้ในสิทธิประโยชน์ของเขาโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาจ่ายเป็นก้อนเป็นกำเราจะได้ส่วนลดตรงนี้เพื่อจะเอาไปใช้ในการอย่างน้อยก็1เดือนน้ำมันน้อง1ถังใช่ไหมคะถ้าน้องได้ค่าน้ำมันตรงนี้ลดไปอีกน้องจะภูมิใจดีใจกว่าไหมพี่ให้ค่าน้ำมันน้องครับอย่างนี้ค่ะก็เข้าใจง่ายดีค่ะพี่เล่นง่ายๆค่ะพี่แมวไม่ได้เล่นยากมีคนถามเข้ามาในแชทนะครับว่าตอนนี้โรงเรียนนะครับประกันโรงเรียนปิดได้หรือยังครับพี่แมวครับประกันโรงเรียนปีนี้ไม่ได้ลงไปเลยค่ะเพราะว่าโควิดพี่ก็ไม่กล้าปีที่สองที่พี่ลงไปเขามีข้อเสนอมาว่าเขาสนใจในใบเสนอของพี่แต่ว่าเงินที่จะเบิกเนี้ย3เดือนพี่แมวพอจะซัพพอร์ตให้ก่อนได้ไหมพี่แมวเลยไม่กล้าไม่รู้จะหันไปหาใครก็เลยปฏิเสธไปค่ะครับอ๋อครับผมครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่าที่สุราษฎร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับมีคนดาด้าพิมพ์มาว่าพี่แมวเก่งและสุดยอดมากเลยนะครับก็ขอบคุณค่ะครับก็พี่แมวอาจจะตื่นเต้นนะด้วยฟังจากน้ำเสียงก็หลายคนอาจจะรู้ว่าพี่แมวตื่นเต้นนะครับแล้วก็ด้วยอายุนะอายุที่เขาเรียกว่าอยู่เนี่ยคือก็อายุพี่แมวก็พูดง่ายๆคือวัยนี้ก็คือควรจะเกษียณแล้วนะนะ59จะ60บางคนเนี่ยเชื่อว่าอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วแต่ว่าพี่แมวก็ลูกก็โตแล้วนะพี่แมวก็เป็นแม่บ้านธรรมดาก็ได้ถูกไหมมีลูกมีสามีที่ทำงานอยู่แล้วจริงๆแล้วเอาจริงๆนะอาจารย์ประจิตนะครับถ้า
าเป็นคนทั่วไปนะอายุขนาดนี้นะคงจะนอนอยู่บ้านนะไม่ถ้าอายุ50 55ก็เกษียณจากเอกชนแล้วเนาะครับใช่60ก็เกษียณจากราชการครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยากจะพักผ่อนละครับใช่ๆพอลูกก็โตแล้วเนาะลูกก็โตแล้วลูกก็มีงานการทำแล้วก็เราเองคือพี่แมวก็ไม่เดือดร้อนนะมีคนทำงานทั้ง2คนทั้งแฟนพี่แมวแล้วก็มีลูกนะครับที่ผมเกริ่นตอนต้นรายการนะครับที่บอกว่าตอนเนี้ยวัยรุ่นจีนเขาเบื่อหน่ายกับชีวิตนะครับอาจารย์ที่บอกว่าโควิดมันมาแล้วมันเกิดโรคเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรเลยหมดหวังกับชีวิตนะทีนี้ก็อยากมาถามกับพี่แมวที่ผมเกริ่นไว้เมื่อต้นรายการนะครับอายุขนาดนี้ควรจะพักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆไหมพี่แมวมีแรงบันดาลใจอะไรครับคือโอเคแหละเมื่อพี่แมวบอกว่าอยากจะให้ลูกมีพาสซีฟอินคัมใช่ไหมเท่าที่ผมจับประเด็นได้เดือนละแสนใช่ไหมแล้วแค่นี้เหรอครับแค่นี้เหรอที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่แมวต้องขนาดลูกไปเรียนยิงแอดต้องมายิงแอดให้ยิงได้ไม่ได้ไม่รู้ขอให้ยิงไว้เพื่อเอาไปสอนทีมงานมันต้องใช้พลังขนาดไหนครับถึงจะสามารถทำแบบนี้ได้พี่แมวเป็นคนชอบศึกษาแล้วก็เป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งด้วยอะไรที่คิดว่าตัวเองจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นพี่ไม่ค่อยอยากจะขอความช่วยเหลือพี่อยากทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่เองคือยังไงอ่ะมันจะทำให้พี่มีความสุขในการที่พี่จะได้ออกไปเจอเปิดตัวกับคนข้างนอกได้คุยได้พบปะดีกว่าพี่จะต้องมานั่งมาแกวอยู่ในที่ที่ว่าเป็นบ้านหรือเป็นห้องหรือเป็นคอนโดที่อยู่อาศัยโดยที่เราไม่ได้ไปพูดคุยโดยที่เรายังมีกำลังมีแรงพอที่จะทำตรงนี้ได้อะค่ะแสดงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำเพื่อให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมถูกต้องค่ะไม่ได้มองว่าการทำงานหรือว่าการที่ต้องไปเรียนลงคอร์สต้องไปเรียนรู้อะไรยากๆจากคนที่เปิดคอมก็ยังแทบจะเปิดไม่เป็นปัจจุบันต้องมาเรียนอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยคือมองเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องของความสุขไปอย่างนี้เหรอครับค่ะมันคือจะทำให้พี่แมวมีร่างกายที่แข็งแรงในตรงนี้แล้วได้พัฒนาในการใช้สมองตัวเองเพราะว่าเขาบอกว่าคนยุคนี้วัยนี้จะต้องมานั่งเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่แมวไม่ถนัดแต่พี่แมวจะถนัดว่าเอาทำยังไงให้ตัวเองได้มีความรู้ให้ทันกับยุคใหม่ต้องการเรียนรู้ให้เพิ่มเติมพอนั่งฟังลูกทำงานบางทีก็เอ๊ะคำนี้มันคืออะไรตอนนี้ยิ่งได้มาเข้าคอร์สของพี่ตั้มอะคาเดมี่ก็ทำให้พี่แมวยิ่งรู้กระจ่างมากขึ้นกับคำที่ลูกใช้อยู่ทุกวันนี้อะค่ะในการทำงานของเขาหมายถึงพี่แมวก็ไปเรียนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ครับสุดยอดเลยนะครับทีมงานอื่นอะยังไม่รู้นะครับทีมงานของทีมวิจิตรนะครับตอนนี้มีทิปอะคาเดมี่นะครับก็คือรับสมัครผู้นำนะครับเจนต่อไปมาเรียนหลักสูตรต่างๆที่หลายๆอาจารย์ก็มาสอนนะครับพี่แมวก็เป็นหนึ่งคนนั้นที่ลงชื่อมาค่ะพี่แมวขอบคุณพี่ตั้มมากค่ะที่ได้ให้พี่แมวมีส่วนตรงนี้นอกจากไปเรียนตอนนี้พี่แมวศึกษาเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมนอกจากการตลาดออนไลน์ตอนนี้พี่แมวสนใจเรื่องการยิงเอ็ดนี่แหละค่ะอ๋อยิงเอ็ดจังเยอะเลยนะครับค่ะอ๋อโอเคนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับพี่แมวจะยิงเอ็ดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นทักษะครับพี่แมวเนาะคือมันคงไม่ได้เก่งแล้วก็ได้ผลแบบแป๊บเดียวแล้วได้ผลนะมันต้องใช้เวลาในการที่จะในการทำการตลาดนะครับเนาะมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากให้กำลังใจพี่แมวนะครับว่าถ้าพี่แมวคิดแล้วก็ตั้งใจผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่แมวจะประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่พี่แมวหวังนะนะครับแล้วก็สิ่งนั้นมันก็จะเห็นผลทีมงานของพี่แมวก็จะเห็นผลเช่นกันก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับค่ะขอบคุณค่ะครับในระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับนะครับก็เหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับนะครับปัญหาแล้วครับพี่แมวนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเรามีปัญหาแน่นอน
กับการทำธุรกิจกับการทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำครับพี่แมวคิดว่าอะไรคือปัญหาที่หนักสุดและสำหรับพี่แมวในการมาทำธุรกิจใหม่ๆกับจิตกุ้งนะครับปัญหาตรงนี้เราก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือคนที่เราไม่รู้จักพอเราแนะนำเขาก็จะตอบว่าพูดไม่เก่งทำไม่ได้ไม่มีเวลาว่างพี่แมวจะไม่เอามาเป็นสเต็ปของพี่แมวเมื่อเขาปฏิเสธตั้งแต่แรกพี่ก็ถือโอกาสว่าพี่จะต้องเดินหน้าต่อไปพี่จะต้องไปข้างหน้าเรื่อยไปค่ะพี่จะไม่หันกลับมาเพื่อจะมาคอยที่จะดูแลหรือคอยที่จะมาต้อนว่าทําเธอทำกับพี่แมวเธออะไรอย่างเงี้ยพี่แมวไม่ทำค่ะพี่แมวเป็นคนที่ว่าถ้าไม่ทำไม่เอาไม่สนใจพี่ก็จะปล่อยแล้วก็พี่ก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะเป็นการคิดบวกใช่ไหมครับไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาเนาะมันพี่แมวมองว่าทุกธุรกิจทุกงานมันก็มีปัญหาแต่ว่าปัญหานั้นจะเอามาลกสมองหรือเปล่าเนาะใช่พี่แมวก็สรุปแล้วก็คือพี่แมวมีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมในการทำธุรกิจมีคือมีน้อยมากมีน้อยมากค่ะมันมีแต่ว่าพี่แมวไม่ได้เอามาแบบทำให้ตัวเองหมดกำลังใจผมพูดถูกใช่ค่ะใช่ค่ะพี่แมวจะไม่หมดกำลังใจตรงนี้ก็บอกแล้วว่ายังไงพี่ก็ไม่ท้อไม่ถอยถึงเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่อายุขนาดนี้จะต้องอยู่กับที่อยู่กับบ้านอยู่กับอะไรพี่ไม่เอาค่ะแล้วอีกอย่างนึงในการที่ว่าทีมงานเราสีกุงเราจะมีห้องซูมมีห้องประชุมมีวิชาการอะไรก็ตามพี่แมวจะเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้ทุกอย่างทุกสถานการณ์ค่ะครับอันนี้นี่ต้องเป็นสิ่งที่วัยรุ่นนะวัยรุ่นสมัยนี้ต้องทำตามนะผมว่านะวัยรุ่นหรือไม่ก็นายหน้ายุคใหม่ๆเนี่ยอายุ30 40เหมือนผมเนี่ยอายุอย่างผมเนี่ยที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับต้องยึดคำใช่ไหมอาจารย์พจิตรครับผมว่าเป็น mindset ที่ถูกต้องนะครับในการทำธุรกิจเนาะนะเพราะว่ามองข้ามปัญหาแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่วัยรุ่นนะวัยรุ่นหรือว่าคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จต้องเอาเป็นพี่แมวเป็นแบบอย่างนะครับใช่ครับก็เคยคุยกับพี่แมวนะพี่แมวบอกว่าอะไรนะรู้เยอะปัญหาน้อยรู้น้อยปัญหาเยอะใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ก็เลยหาเรื่องรู้เยอะๆดีกว่าถูกต้องค่ะถึงต้องเข้าห้องประชุมเยอะๆครับหมายถึงยังไงครับพี่แมวได้คือสิ่งต่างๆ mindset ต่างๆเหล่านี้พี่แมวได้จากห้องประชุมเหรอหรือว่าอ๋อก็คือไปฟังมาบ่อยพี่แมวเป็นคนที่ติดห้องประชุมใช่ไหมใช่ติดห้องประชุมมากจะมีชื่อพี่แมวอยู่ตลอดค่ะติดขนาดไหนยกตัวอย่างหน่อยครับตอนนี้มีแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีกี่มีตติ้งครับเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าเป็นของทีม C Academy ใช่ไหมคะห้องของที่พี่จิตพี่แมวก็เข้าไปพร้อมกับพี่ตั้มแล้วค่ะพอเห็นพี่ตั้มออกพี่แมวก็รีบออกมาเตรียมพร้อมค่ะครับแล้วมีคอร์สไหนอีก17วันเนี่ยพี่แมวมีคอร์สอะไรที่พี่แมวต้องไปเรียนรู้แล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันว่าเฮ้ยฉันต้องเข้านะมีอะไรบ้างครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พี่เข้าปกติตามคอร์สของทางทีมใช่ไหมคะของทิพย์พิจิตรวันอังคารวันพฤหัสหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มของออทีมสองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะแล้วก็วันเสาร์เป็นของบริษัทเองพี่ก็จะเข้าแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่พี่พงพิระของวันอาทิตย์พี่แมวจะขอเข้าด้วยวันนี้จะเข้าโอ้พี่เชษฐ์พงพิระนี่ถ้าฟังอยู่นี่ต้องเขาเรียกอะไรดีใจนะครับเนี่ยเพราะว่าโอ้มี FC 1คนที่เป็น FC ของทุกวิทยากรเลยนะครับสุดยอดเลยครับพี่แมวคิดว่าการเข้าไปฟังไอเดียต่างๆเหล่านี้กับวิทยากรที่หลากหลายจากงานสัมมนาจากคนหลายๆคนพี่แมวคิดว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้พี่แมวไม่หมดกำลังใจไหมใช่ค่ะมันจะทำให้เรามีกำลังใจมีไฟเพิ่มขึ้นอะไรที่เราคิดว่าเราแก้ไขไม่ได้เราที่จะปรับเปลี่ยนไม่ได้เรามาฟังแล้วเราก็จะทำให้เราปรับเปลี่ยนค่อยๆทำค่อยๆเปลี่ยนไปได้ค่ะครับโอเค
ตอนนี้เหลือใช้สมาธิค่ะใช้สมาธิในการแก้ไขไปเรื่อยๆค่ะอ๋อครับครับโอเคมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามานะครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับโอเคอาจารย์จิตมีคำถามอะไรอีกไหมครับมีครับเนี่ยก็มีสมาชิกพิมพ์บอกรอดู TikTok พี่แมวอยู่เดี๋ยวพี่แมวจะทำให้ดูค่ะจริงหรือเปล่าครับพี่แมวจะเต้นให้ดูค่ะสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวถามไปพังก่อนนะในระหว่างนี้ก็ส่งกันเข้ามานะครับมีอะไรก็ถามกันเข้ามานะอาจารย์พิจิตด้วยก็ถามได้เดี๋ยวผมขออีก2คำถามนะของผมนะเป้าหมายครับพี่แมวครับเป้าหมายปีหน้าคิดว่ายังไงแล้วก็ปีหน้าอีก3ปีแล้วกันนะปีหน้าภายในปีนี้ก่อนค่ะภายในปีนี้พี่แมวแบ่งเป็น2หัวข้อหัวข้อแรกคือเป้าหมายอยากได้สมาชิกในการสร้างทีมขยายทีมให้ได้300ถึง500คนครับส่วนข้อ2เป้าหมายคือพี่แมวตั้งเป็นช่วงเดือน6เดือน6เดือนแรกต้นปีพี่แมวอยากได้ปรับระดับ3เพราะว่าถ้าทำคนเดียวคงจะเหนื่อยหน้าดูแล้วก็ช่วงปีหลัง6เดือนหลังถ้าเป็นไปได้ขอปรับระดับ2ค่ะขอแค่ปีละ2ช่วงเพียงพอค่ะสุดยอดเลยนะครับมีเป้าหมายระยะกลางระยะ6เดือนด้วยนะผมถามปีนึงพี่แมวตอบ6เดือนนะสุดยอดเลยครับใครคิดว่าพี่แมวทำได้นะครับกดอะไรดีพี่แมวกดก้าวให้พี่แมวเป็นกำลังใจหรือกดหัวใจให้พี่แมวนะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีแผนที่ชัดเจนนะนะไม่ใช่บอกว่าจะประสบความสำเร็จนะกี่ปีนะอันนี้ซอยมาเป็น6เดือนเลยนะครับแล้วอะไรอีกครับฝากถึงแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบเดี๋ยวเอาคำถามนี้ไว้สุดท้ายแล้วก่อนแล้วกันนะอาจารย์พิจิตรเนาะไปฝากถึงเพื่อนๆน้องๆ นะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้เราก็คุยกันอีกประมาณ5นาทีนะครับก็วันนี้น่าจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาฟังบ้างหลายคนอยู่ก็อยากจะให้พี่แมวให้กำลังใจสมาชิกใหม่หน่อยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีกับธุรกิจเนี้ยครับค่ะก่อนอื่นพี่แมวฝากน้องใหม่สมาชิกเพิ่งปิดทางเฟซไปคือน้องเจี๊ยบค่ะไม่ทราบว่าน้องเข้ามาด้วยหรือเปล่าพี่แมวก็เข้ามาค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเจี๊ยบขอบคุณมากนะครับพี่แมวอยากให้น้องตั้งใจเอาเวลาขยันเข้าศึกษาห้องเรียนตามที่ทีมงานตามที่สีกุงเราตั้งไว้นะคะอย่างน้อยเวลาของเราอะชั่วโมงเดียวมันจะได้ผลกับเรามากมายค่ะเราจะได้เรียนรู้ทุกอย่างได้ศึกษาทุกอย่างเพื่อเอาไปนำให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้ปรับให้ตัวเองได้ไปถึงฝันที่น้องอยากได้ค่ะค่ะเพราะว่าอายุของเราจริงๆนะเหมือนอย่างพี่แมวที่พี่ตั้มอธิบายว่าย้ำว่าพี่แมวคือ59ปีอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะเป็นเพียงตัวเลขเราจะทำอะไรไว้ไหนมันก็สำเร็จถ้าเราตั้งใจเป้าหมายชัดเจนโฟกัสให้ถึงความสำเร็จของเราเหมือนอย่างที่พี่แมวทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะสุดยอดเลยครับสุดยอดครับครับขออยากครับพี่แมวครับครับพี่แมวพี่แมวคนใต้มาเชียร์พี่แมวเยอะแยะขอให้พี่แมวแหลงใต้เป็นกำลังใจให้คนใต้สักหน่อยนั้นเลยครับสุดยอดพี่แมวอยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่ส่งคร่าครับส่งคร่านครปัดลุงไรลุยม่อนนี่หมากว้างพี่แมวนั้นแหลงใต้ก็ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่แมวเป็นเด็กสุราษฎร์นะคะพี่แมวเป็นเด็กอำเภอเมืองค่ะยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะน้องเข้ามาตรงซี่กุ้งนี้ถือว่าน้องเจอสิ่งดีเจอคล้องดีมีหน้ามีตากับตัวน้องมาค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วได้เจอกันนะครับครับครับพี่แมวครับครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยเป็นวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเนาะถึงแม้พี่แมวจะพูดไม่เก่งผมก็ยังตื่นเต้นพี่แมวก็ตื่นเต้นนะครับอาจารย์พจิตก็เป็นครั้งแรกที่มาเป็น MC นะครับก็ทุกคนก็ตื่นเต้นนะครับผมเองก็ห่างเขาเรียกอะไรนะก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เป็น MC เท่าไหร่นะครับส่วนมากก็น้องตุ๊กตานะเป็นขาประจำมาเป็น MC นะครับ
แต่วันนี้นะครับถึงแม้อาจจะพูดติดขัดพี่แมวอาจจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนมองที่ความตั้งใจของพี่แมวนะนะคนเรามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันไม่ได้วัดกันที่พูดเก่งนะครับไม่ได้พูดไม่ได้วัดกันว่าจะแบบแสดงออกมาแบบดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าความตั้งใจต่างหากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของขององค์ประกอบที่จะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ความไม่ย่อท้อแล้วก็คิดบวกนะครับพี่แมวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการคิดบวกนะครับแล้วก็ที่ผมชื่นชมมากเลยนะครับอาจารย์นะครับก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับอย่างที่บอกไปว่าคนสมัยเนี้ยนะครับวัยรุ่นสมัยเนี้ยไม่ค่อยมีความอดทนนะครับเนาะนะครับถ้าเจอปัญหานิดหน่อยก็จะล้มเลิกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีความพยายามพี่แมวก็เป็นตัวอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าพี่แมวประสบความสำเร็จนะครับขึ้นระดับ2ระดับ3ก่อนนะเป้าหมายระดับ3ระดับ2แล้วก็ระดับ1นะครับนะถ้าพี่แมวตั้งใจผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีทีมงานมาฟังด้วยนะนะแล้วก็เชื่อว่านะครับทำไปเรื่อยๆก็จะเจอผู้นำนะเจอผู้นำเสร็จในเรื่องความรู้พี่แมวก็มีให้ทีมงานอยู่แล้วนะอาจจะไม่ได้เก่งแต่ว่าก็รู้แหละว่ายิงแอดยิงไงได้ผลไม่ได้ผลทำมาหมดแล้วนะนะครับก็เชื่อว่านะครับก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะเป็นผู้นำเนาะผู้นำในการพัฒนาทีมเนาะเพราะว่าพี่แมวทำให้เห็นทำให้เห็นแล้วว่าอะไรที่ยากพี่แมวก็สามารถทำได้นะครับครับก็เห็นด้วยกับพี่แมวเนาะที่ว่าอายุอย่างเราเนี่ยไม่ต้องอยู่บ้านเฉยไม่ต้องมานั่งเลี้ยงหลานไม่ต้องมานั่งอะไรคือหาอะไรทำจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะหนึ่งใช่ถูกต้องก็อยากผมมีเพื่อนๆรุ่นพี่นะที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพี่แมวเนี่ยพอไปคุยเขาก็บอกว่าโอ้พี่แก่แล้วพี่ไม่ทำอะไรใช่ประมาณเนี้ยใช่ก็พี่แมวตัวอย่างที่ดีจริงๆอยากจะเชิญพวกพี่ๆที่เขาที่ผมไม่คุยนะอยากจะเข้ามานั่งฟังพี่แมวบ้างเนี่ยอายุรุ่นพี่เลยเนี่ยเขายังทำได้เลยครับเดี๋ยวไปส่ง YouTube ของพี่แมวไปให้เพื่อนฟังนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะอัพลง YouTube นะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะครับโอเคทีนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากบ้างนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาประกันภัยนะนะมาช้านานนะเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์สอนนะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับผมก็ยินดีที่ได้เป็นเกียรตินะครับอาจารย์ทักมาบอกว่าอยากจะอาสามาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับคงคิดว่าผมอาจจะเป็นผู้ดำเนินรายการไม่เก่งนะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่อาจารย์มาร่วมจัดรายการกับผมนะครับครับนะครับก็อยากให้อาจารย์ฝากแล้วกันครับว่ามุมมองนะครับมุมมองกับสีกุ้งแล้วก็ฝากถึงน้องๆคนใหม่ที่เมื่อกี้พี่แมวได้พูดไปนะครับในมุมมองของอาจารย์บ้างครับก็ในมุมมองที่ผมทำธุรกิจ MGM ตั้งแต่วันแรกที่สมัครจนถึงวันนี้นะครับผมมองในเรื่องของความสุขในการทำงานนะครับเพราะเราทำงานในธุรกิจประกันเนี่ยทั้งประกันชีวิตและวินาศภัยมาเนี่ยก็30ปีแล้วก็คือเราทุ่มเททั้งความรู้ความคิดต่างๆความสามารถต่างๆในธุรกิจนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็ผมถือทั้ง2บัตรก็คือตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็ตัวแทนวินาศภัยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็มาถือในหน้าประกันชีวิตแล้วก็ในหน้าวินาศภัยก็คืออยู่ในธุรกิจเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนฝั่งจากตัวแทนมาเป็นในหน้านะครับด้วยการที่เห็นโอกาสจากผู้แนะนำนะครับก็คือต้องขอบคุณท่านผู้จัดการภาคที่บริษัทเก่าด้วยนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ก็เข้ามาแล้วก็ได้รู้สึกว่าเฮียสีกุ้งเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ผมศึกษาประวัตินะอ่านทั้ง YouTube ทั้งข้อมูลต่างๆมาก็ท่านมี
ประสบการณ์ชีวิตมากมายในการที่จะประมวลผลเอามาเป็นรูปธรรมอ่ะซึ่งสุดท้ายก็กลายมาเป็นระบบ MGM ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะครับก็คือเราคุยกับใครใครก็อยากคุยด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปตื้อง้อขอขายใครเนาะเราไปให้สิ่งดีๆให้ประโยชน์กับเขาให้เขาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้เขามีรายได้เพิ่มให้เขามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยทุกวันนี้ผมทำงานก็ทำอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ที่คุณท่านถามว่าอยากจะฝากอะไรสุดท้ายเหรอใช่ครับครับก็mindset เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าผมจะพูดบรรยายในหัวข้อนี้ซะส่วนใหญ่นะครับว่า mindset เป็นสิ่งสำคัญซึ่งถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยถึงจะเปลี่ยนสระมันก็ว่ายไม่ได้นะครับเรียนไม่เก่งเปลี่ยนโรงเรียนมันก็เรียนไม่เก่งเหมือนเดิมนะครับขับรถไม่เป็นเปลี่ยนรถมันก็ขับไม่ได้นะครับสำคัญที่สุดนะครับก่อนจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะครับก็อยากจะฝากไปแค่นี้ครับก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับพี่แมวแล้วก็ขอบคุณผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ภจิตรนะครับเนาะขอบคุณเฮียสิกุงที่อยู่กับพวกเราจนจบรายการนะครับขอบคุณสมาชิกเกือบ200กว่าคนนะครับที่มาฟังอยู่วันนี้นะครับก็วันนี้นอกจากจะได้ประโยชน์จากแขกรับเชิญแล้วนะครับก็ยังได้ประโยชน์จากอาจารย์ภจิตรอีกนะครับเพราะว่าได้มุมมองแนวคิดดีๆนะครับเนาะจากอาจารย์นะครับไม่มากก็น้อยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าพูดผิดพูดถูกพูดตกยังไงนะครับก็ผมพี่แมวแล้วก็อาจารย์พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับก็และวันที่10นะครับวันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นคิวของทีมงานทีวีจิตนะครับผมก็จะพยายามจัดอย่างนี้นะครับก็คือจะมีผมเป็นผู้ดำเนินรายการหลักนะครับถึงแม้จะพูดไม่เก่งนะครับก็จะพยายามทำหน้าที่นะจนครบปีไปเลยนะครับเพราะว่าได้คุยกับทีมงานแล้วว่าถ้าออทีมผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักนะครับแล้วก็จะเชิญนะครับจะเชิญผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งเข้ามาเป็นผู้ช่วยแล้วก็มาให้ความรู้เนี่ยเหมือนอาจารย์ประจิตนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญหลักนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณ3คนนะเพื่อที่จะได้คุยกันนะครับแล้วก็ได้ออกกล้องนะได้ฝึกพูดนะครับผมมองว่าคนพูดน่ะจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะวันนี้ก็คือพี่แมวนะผมมองว่า200กว่าคนที่อยู่ในห้องนี้พี่แมวจะได้ประโยชน์ที่สุดนะครับไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะอันนี้เป็นปัจจัยในการทำทีมของผมนะนะครับผู้ฟังอาจจะได้ประโยชน์แต่ผู้พูดจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็ทีมงานที่พิจิตรก็จะพยายามนะครับพยายามหาคนหาผู้นำมาพูดถ่ายทอดนะครับก็อย่ามองว่าคนที่มาแชร์พูดไม่เก่งนะครับอยากให้มองว่าความตั้งใจของเขาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสิ่งไหนที่ดีนะครับคุณก็เอาไปทำตามนะสิ่งไหนไม่ดีคุณก็ไปหาไอดอลไปหาแนวทางใหม่ๆหาคนอื่นๆนะครับคุณอาจจะมีไอดอลได้หลายคนก็ได้นะมาอยู่ในตัวคุณเองนะสิ่งไหนที่ดีก็เอาไปทำสิ่งไหนไม่ดีก็เก็บไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่แมวแล้วก็อาจารย์ภจิตรต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับพี่ตั้มขอบคุณครับพี่แมวขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณความรู้จาก